สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ก็คือจะเป็น Unboxing ATC 1นะเพียงแต่ขอให้ทำความเข้าใจนิดนึงว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมซื้อเองใช้เงินส่วนตัวซื้อเดินเข้าช็อปไปซื้อนั่นแหละเหมือนลูกค้าปกติทั่วไปไม่ได้เป็นซื้อเครื่องราคาพิเศษนะอย่างที่ทราบกันนั่นแหละแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ผมอธิบายไว้ในบล็อกว่ามันเป็นเรื่องเงี่ยวภายใน ATC ที่มันวุ่นวายเลยผมก็เลยแบบขี้เกียจรอละซื้อเลยคราวนี้เนี่ยตัวเนี้ยผมไปซื้อที่ช็อปก็ตัวเช็คเครื่องตามปกติมันกล่องเป็นกล่องที่แกะแล้วไม่ได้แบบไม่เอียงมาเพิ่งมาแกะอะไรอย่างนี้เนี่ยอย่างที่เห็นว่าคือผมแกะไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนผมซื้อสตูดิโอโฟนเพราะว่ามันมีที่เทอร์มินอลนะมันทางผ่านพอดีก็เลยแวะซื้อซะเลยหลังจากไปธุระกลับมาดังนั้นมันอาจจะไม่ใช่กล่องใหม่อาจจะไม่ตื่นเต้นอะไรเนาะแต่ดูกันดีกว่าดีไซน์ใหม่ของกล่อง ATC เนี่ยเปลี่ยนไปนิดนึงคือจากเดิมเป็นกล่องอ้วนๆเป็นกล่องใบเดียวตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแบบกล่องบางๆซึ่งข้อดีของมันคือทำให้เก็บง่ายผมค่อนข้างชอบมากกว่าแบบกล่องที่เป็นเหมือนกล่องบุหรี่สมัยเก่าอย่างนั้นกล่องพวกนั้นนี่จะค่อนข้างกินที่และเก็บยากอยู่ซีลค่อนข้างเหนียวมากคืออย่างที่เห็นเนี่ยเหนียวมากผมลำบากมากเลยเวลาแกะได้ตอนเปิดเครื่องมาจริงๆแล้วคุณก็จะเจอ ATC 1อยู่เนี้ยเครื่องหนึ่งหยิบขึ้นมาตรวจสอบสภาพภายนอกให้เรียบร้อยก่อนเลยแล้วค่อยไปดูของภายในของภายใน ATC 1เนี่ยไม่มีอะไรครับกล่องชั้นบนจะเป็นกระดาษหนาหน่อยแค่นั้นเองมีคู่มือให้ บนคู่มือมีตัวไอเขาเรียกอะไรนะที่แทงถาดซิมไอที่แทงถาดซิมอันนี้เนี่ยไปใช้กับพวก iPhone iPad ไม่ค่อยสะดวกนะเพราะมันสั้นและเล็กกว่ามากมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อื่นๆก็มีคู่มือจิ๊บๆจ้อยๆงี้เง่าแต่สิ่งที่ต่างกันไปที่สุดเลยก็คือใน ATC รุ่นหลังๆนี้ไม่มีพวกแมปแถมมาให้แล้วถ้าอย่างเป็นรุ่นเก่าๆอย่าง Sensation เงี้ยจะมีแมป GPSติดแถมมาพร้อมไลเซนส์ให้ใช้ได้กี่เดือนกี่ปีว่าไปแต่รุ่นปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วถ้าผมจำไม่ผิดมันหายไปแล้ว ATC 1 Series ขึ้นมาก็คือ 1X Plus 1X อะไรพวกนี้หูฟังเดี๋ยวนี้ ATC หูฟังของแถมเขาก็เปลี่ยนไปใช้ In-Ear กันหมดหูฟังเนี้ยถึงแม้จะทำเป็นสีดำแดงคล้ายๆกับพวก Beats ก็จริงแต่ว่าวัสดุกับคุณภาพงานก็ยังเป็นแบบธรรมดามีแค่ปุ่มแบบรับสายวางสายธรรมดาสายเป็นแบบสายแบนเพื่อป้องกันการสายพันกันแล้วก็สายเป็นแบบ T design ก็คือเป็นเส้นตรงนะครับไม่ได้เป็น L design แบบนี้ที่จะพับเก็บได้ง่ายๆคุณภาพผมว่าธรรมดานะเทียบกับงานเก่าๆ ATC แล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรลูกยางมีให้อีก2คู่ตามขนาดไม่ได้อะไรพิเศษครับดูแล้วไม่น่าตื่นเต้นตัวสายชาร์จก็เหมือนงานสายชาร์จก็เป็น USB ATC นะแกะเลยแล้วกันจริงๆว่าจะไม่แกะนะผมไม่ได้ใช้เป็น USB ATC ปกติธรรมดาเดี๋ยวปรับโฟกัสหน่อยเป็นแบบสายธรรมดาหัวก็เป็นสีดำธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเลยคือเป็นของในกล่องเนี่ยเป็นอะไรที่จืดมากสำหรับ ATC ไม่เคยมีอะไรให้ตื่นเต้นถ้าเทียบแล้วกับราคาของมือ1,900พี่ไม่แถมอะไรเลยโปรโมชั่นที่แถมบอกว่าแถมเคสแถมกันรอยดูปัญญาอ่อนมากจากใจผมเลยนะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบการตลาดงี่เง่างี้เท่าไหร่ลูกค้าไม่ได้กินยากกันลอยพี่ไม่แถมเราก็หาซื้อที่อื่นได้แผ่นละร้อยเดียวเองอะไรอย่างนี้ในกล่องไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นครับจะดูที่เครื่องกันดีกว่าไอตัวน่าสนใจกว่าเยอะเพราะว่ามันอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายของ ATC จริงๆแล้วก็ได้สำหรับคนที่ซื้อของ ATC 1ก็เช็คของแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรดูง่ายๆธรรมดาธรรมดาเข้าใจครับ